มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทในทันไอทีนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของ Xperia 8บ้างจากค่ายโซนี่นี่แหละงานนี้เขาเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่มาพร้อมกับหน้าจอยาวอัตราส่วน 21:9กล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่แล้วก็ใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 630สนุนราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆค่ะSony เพิ่งเปิดตัว Xperia 8ไปนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่คล้ายๆกับ Xperia 10เลยงานนี้เนี่ยหน้าจอ 21:9 เหมือนกันขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus เสริมความแข็งแกร่งด้วย Gorilla Glass 6แต่ว่ามีการปรับลดสเปคลงมาชิปเซตรุ่นนี้ใช้เป็นรุ่นกลางอย่าง Snapdragon 630นะแรมให้มาที่4 GB หน่วยความจำภายใน64 GB แล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card เพิ่มเติมได้ค่ะด้านกล้องหลังรุ่นนี้มาเป็นกล้องหลัง2ตัวเลยตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลมีอีก1ตัวนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Ultra Wideและก็แน่นอนจะมี AI เข้ามาช่วยระบุซีนก่อนถ่ายได้ตามเคยด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่อยู่ที่ความจุ 2760 มิลลิแอมพร้อมกับการชาร์จเร็ว18วัตต์และรุ่นนี้ก็ยังคงมาพร้อมกับช่องเสียบหูฟัง 3.5 กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP65/IP68 มาให้ด้วยค่ะส่วนสนนราคาของ Sony Xperia 8เนี่ยเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปแล้วคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 15,000 บาทโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีก็คือสีดำสีขาวสีส้มแล้วก็สีฟ้าถ้าเกิดสาวกอารยาธรรมคนไหนสนใจไม่อยากรอแล้วก็เตรียมหิ้วได้โลดค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งแกดเจ็ตสุดล้ำนะคะงานนี้เป็นหูฟังที่ชื่อว่า Surface Earbud ค่ะหูฟังอันนี้ไม่ใช่หูฟังธรรมดาที่เอาไว้ใช้ฟังเพลงเอาไว้ใช้ดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะแต่ความเจ๋งของมันคือมันสามารถช่วยเราใช้งานเสียงสั่งการพิมพ์ Word ได้ด้วยค่ะหูฟังอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เปิดตัวกับงาน Microsoft 2019คู่กับมือถือแล้วก็แท็บเล็ตจอพับได้ไปนั่นแหละค่ะโดยเจ้า Surface Earbud เนี่ยเป็นหูฟังไร้สายแบบ True Wireless ลักษณะจะเป็นแป้นกลมๆที่สามารถสัมผัสเพื่อสั่งงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการปัดนิ้วเพื่อเปลี่ยนเพลงการเพิ่มหรือการลดเสียงหรือจะใช้การสั่งงานด้วยเสียงก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าที่หูฟังนี้จะมีไมโครโฟนอยู่ทั้งสองข้างเพื่อช่วยในการจดจำเสียงของผู้ใช้งานและก็ช่วยให้เสียงสนทนาต่างๆชัดเจนกว่าเคยด้วยซึ่งข้อดีของมันที่ล้ำมากๆก็คือมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยใช้งานแอปพลิเคชันของ Microsoft ได้โดยที่มือไม่ต้องแตะหน้าจอโทรศัพท์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint การพิมพ์ด้วยเสียงในโปรแกรม Word หรือการเขียนจดหมายด้วยเสียงใน Outlook ก็ทำได้เก๋สุดๆไปเลยส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็เคลมนะคะว่าสามารถใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงค่ะโดยใครที่สนใจ Surface Earbud เขาราคามาแล้วที่249 เหรียญหรือถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,600 บาทแต่จะวางขายที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวรออัปเดตจากทาง Microsoft อีกทีนะคะอีกข่าวนึงของเราเนี่ยเป็นข่าวลือของมือถือรุ่นใหม่อย่าง Samsung Galaxy S11 ค่ะงานนี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นข่าวลือก็เลยเตรียมมารอก่อนคาดว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเลยนะคะไม่ปล่อยให้รอนานค่ะหลังจากเปิดตัว Samsung Galaxy Note กันไปตอนนี้ก็มีข่าวลือของมือถือเรือธงช่วงต้นปีอย่าง Galaxy S แล้วงานนี้เผยว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีกล้องที่ยังไม่เคยมีมือถือรุ่นไหนใช้มาก่อนเพราะจะใช้เป็นกล้องหลังรวมถึง4ตัวโดยตัวหลักเนี่ยมีความละเอียดสูงสุดที่108ล้านพิกเซลเลยยังไม่แค่นั้นนะคะเพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์สเปกโทรมิเตอร์ที่ใช้แสงอินฟราเรดยิงไปที่พื้นผิวของวัตถุแล้วก็ตรวจจับแสงที่เด้งกลับมาที่เซ็นเซอร์เพื่อบอกค่าต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นใช้วัดค่าน้ำตาลได้ว่า Apple ลูกนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะเพราะมันยังช่วยวัดค่าน้ำตาลในเลือดแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวได้จากการใช้แสงอินฟราเรดยิงไปที่ผิวหนังของเราเนี่ยแหละและถ้าเปิดตัวมาตามนี้จริงนี่ก็น่าจะเป็นมือถือที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์การรักสุขภาพอย่างแท้จริงเลยนะงานนี้สายเฮลตี้ต้องมาค่ะส่วนสเปคอื่นๆของ Galaxy S11 เนี่ยคาดนะคะว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอเจาะรูแบบ Infinity O เหมือนเดิมใช้ชิปรุ่นล่าสุดอย่าง Exynos 9825แรมสูงสุด 12 GB หน่วยความจำภายในสูงสุด 1 TB ยังไงเอาไว้รอติดตามกันว่าจะเป็นตามนี้จริงไหมในช่วงงานเปิดตัวกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะปกติถ้าพูดถึงเพลงเพราะๆที่เราฟังกันอยู่เนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงนักแต่งเพลงที่เขามีไอเดียดีๆคัดกลั่นออกมาเป็นแบบถ้อยทำนองสวยๆให้เราได้ฟังกันใช่ไหมคะแต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดเพลงที่เราฟังไม่ได้ถูกแต่งโดยมนุษย์เพลงยังจะเพราะอยู่เหมือนเดิมไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่ไอเดียนะคะเพราะว่าล่าสุดมีวงดนตรี AI
ที่ใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ในการประพันธ์เนื้อเพลงแล้วด้วยนี่เป็นผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ที่ประเทศอังกฤษค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวอัลบั้มเพลงจากเหล่าปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อวงว่า Virtual Entertainerจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2018แล้วแหละหลังจากที่บริษัทเกมชื่อดังได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับเกมต่อสู้แล้วก็ให้ผู้เล่นต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็มีการพัฒนาให้มีความสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะพัฒนามาเป็นวงดนตรีที่มีการร่วมแต่งเพลงกับคนจริงๆและก็ตอนหลังเนี่ยมาโซโล่สร้างผลงานด้วยตัวเองให้เราได้ฟังกันเลยค่ะโดยบทเพลงต่างๆจะถูกสร้างขึ้นด้วยเสียงร้องแบบดิจิตอลแล้วก็ใช้แบบจำลองที่มีข้อมูลมาจากพวกบทความบทกวีหรือว่าบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเพลงค่ะและก็ยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังทุกเดือนด้วยอ่ะยังไงใครที่สนใจลองเข้าไปติดตามกันได้ที่ YouTube Channel ของเขานะคะและนี่แหละค่ะคือข่าวสารทัน IT ที่เอามาอัปเดตกันวันนี้เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ 8:00 น.เรากลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันใหม่กับเก่งกวิทย์นะคะ